่างอนามัยด้วยนะครับรบกวนด้วยนะครับสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขจากเสียงเพลงกับตำนานฟรีคอนเสิร์ตเจ็ดสีคอนเสิร์ตออฟทัวร์มาแล้วครับสวัสดีครับผมแอมพีรวัตรคนดีคนเดิมครับเพิ่มเติมคือคนสวยที่ยืนอยู่ข้างๆผมนั่นเองนะครับคุณฝ้ายสุภาพรหรือว่าแดดดี้ฝ้ายนั่นเองครับตัวกับแฟนๆเจ็ดสีคอนเสิร์ตทุกท่านเลยนะคะอาจจะตื่นเต้นบ้างนิดหน่อยไม่ต้องกลัวช็อตไหนผมเชื่อว่าวันนี้กำลังใจจะมอบให้คุณเต็มๆเลยครับใช่ค่ะแต่วันนี้นะคะอย่างที่พี่แอมบอกเลยครับเจ็ดสีคอนเสิร์ตออนทัวร์อยู่คู่กับคนไทยมานานกว่า36ปีเลยค่ะใช่แล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมีมารื้อฟื้นนะครับความทรงจำดีๆให้คุณผู้ชมได้เห็นกันและผมเชื่อว่าคนที่กำลังชมอยู่หน้าจอตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูภาพความสุขพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับเชิญชมครับไปเลยค่ะสีคอนเสิร์ตเชื่อว่าวันนี้ครับอำนาจจะกลับมาครองใจแล้วก็ครองเวทีครับเดี๋ยวกันค่ะพี่แอมทำไมจ๊ะเพิ่งมาครองเลยเหรอยึดเวทีเลยไม่ได้หมายความว่ายึดอย่างนั้นไม่ได้ยึดแบบนั้นนะไม่ได้ยึดแบบนั้นวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์ครับอุ้ยเซอร์ไพรส์เรามีเซอร์ไพรส์ยังไงใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้นะครับผมชาวเขาเรียกว่า 7HD ที่ชมอยู่หน้าจอและคนที่อยู่บริเวณงานวันนี้นะฮะจะต้องกรี๊ดเสียงดังสนั่นลั่นโลกเอาให้เสียงหลงไปเลยใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะเรามาพบกับพิธีกรคู่ขวัญที่หลายๆคนคิดถึงเขาอยู่ที่นี่อยู่ตรงนี้แล้วนะคะใครให้ใครให้ใครใครใครมาครับพี่เข้มใช่เหรอพี่เข้มเขามาอยู่แล้วปะโถดังนั้นเราไปพบกับพิธีกรคู่ขวัญเลยนะคะพี่นางระพีพันธ์และพี่เชียร์ที่น้องพรขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการเนื่องจากดิฉันห่างหายจากหน้าโชว์บ้านนี้ไปพอสมควรครับผมเชียร์ที่กำพรทิฏฐาพี่นายกลับมารับใช้ครับผมและพิธีกรคู่ขวัญในตำนานของดิฉันผมน้ำระพีพัฒน์เอกพันกุลครับก็ยังไงต้องขอแนะนำตัวกันแบบเต็มยศซะหน่อยเพราะว่ามันนานแล้วนะกลัวทุกคนจะลืมกันคือเผื่อไม่ใช่อะไรบางคนอาจจะเกิดไม่ทันแล้วด้วยซ้ำโหเกิดไม่ทันมีด้วยเหรอน่าจะมีนะพี่นะโอเคค่ะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากๆที่ได้กลับมายืนบนเวทีจัดสีคอนเสิร์ตอีกครั้งในฐานะของคู่พิธีกรเซอร์ไพรส์นะคะแต่พวกเราคิดถึงทุกคนมากทุกคนคิดถึงพวกเราไหมคะคนโสดตอบให้ดังคิดถึงไหมคะแสดงว่ามีคนเกิดทันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเปล่าเขาบอกว่าคนโสดโอเคนะครับรับรองว่าวันนี้นะครับต้องขอบคุณน้องเชียร์มากที่กลับมาทำให้เราหายคิดถึงแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าวันนี้ความสนุกของเรายังเหมือนเดิมเพราะว่าพี่เอาฉายาของพี่เนี่ยเป็นประกันเลยฉายาของพี่คืออะไรคะคือคนเขาตั้งให้พี่ว่าเนี่ยเป็นนักแสดงที่ไม่ถือตัวถือแต่อะไรคะแต่วันนี้เปลี่ยนไมค์นะครับขออนุญาตมาถือไมค์ค่ะไม่ถือแก้วนะไม่ถือไมค์ไม่ถือแก้วนะถือไมค์แทนมามอบความสนุกกับแฟนๆแต่ว่าเขาคิดว่าเอ้ยน้ำตัวจริงหรือเปล่านะตัวจริงหรือเปล่างั้นดนตรีมาไหนขอทดสอบหน่อยแล้วพี่พันธ์ก่อนเฮ้ยไปอีกดิเร็วพอแล้ว
แก่แล้วเดี๋ยวหมดแรงต้องเริ่มเอาซะเหนื่อยเลยรุ่นนี้ต้องถนอมขาดีๆนะคะอ๋อครับผมเพราะว่าตอนนี้ดิฉันขาเจ็บไปแล้วนะคะแต่วันนี้น้องเชียร์อาจจะโชว์ลีลาแบบผมไม่ได้เพราะว่าน้องเชียร์ก่อนหน้าที่จะมาในวันนี้ประสบอุบัติเหตุด้วยใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรก็คืออุบัติเหตุนะคะเลยทำให้มีปัญหาที่หัวเข่าวันนี้ก็จริงๆแล้วต้องขอบคุณ7สีคอนเสิร์ตมากๆที่ยังโอเคที่จะให้เชียร์มาเพราะว่าเชียร์เต็มใจอยากมาเจอทุกๆคนจริงๆค่ะถือว่าสปิริตแรงมากนะครับวันนี้น้องเชียร์ไม่ต้องห่วงพี่ดูแลเองและนอกจากพี่แล้วเดี๋ยวจะมีน้องแอมกับน้องฝ้ายมาดูแลด้วยคิดถึงมากๆเป็นเกียรติที่ได้มายืนคู่กันอะเพราะว่าเราเนี่ยนะครับยังไงคะคุณได้มาสัมผัสตำนานที่ยังมีลมหายใจไงจริงๆปกติครับผมตำนานนี่ต้องตายแล้วนะเพราะถ้าตำนานตรงนี้ไม่มีลมหายใจจะเรื่องใหญ่พอสมควรครับถ้าอย่างนั้นเราต้องไหว้สารุ่นพี่ไหว้สารหรือไหว้สารไหว้สารไหว้สารวันนี้เราจะช่วยกันใช่พวกเรา4คนมารวมกันแบบนี้รับรองว่าความสนุกสนานความบันเทิงแน่นครบเต็ม2ชั่วโมงแน่นอนค่ะใช่ครับแต่ก่อนที่พบความสนุกนะครับวันนี้เราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่เดินเคียงข้างเราให้มีเหตุการณ์แล้วก็บรรยากาศความสนุกแบบนี้เกิดขึ้นทั่วประเทศมีใครกันบ้างครับน้องแอมขอขอบคุณ Big C บริษัท Mitsubishi Motors ประเทศไทยจำกัด Attack 3D สูตรน้ำเบปซี่นมถั่วเหลืองไวตามิลซอสหอยนางรมตาแม่ครัวอีซูซูดีแม็กเมจิกไอส์ค่ะเรียบร้อยนั่นคือผู้สนับสนุนใจดีขอเสียงปรบมือให้กับผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะคะและวันนี้โชว์จัดเต็มแน่นเอียดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความสนุกที่เราจะมาเริ่มต้นนะคะจากนักแสดงนะคะของเรื่องนี้ลูกผู้ชายชื่อไกรทองโอ้โหไม่รู้เขาจะมาโชว์ฟาดหางกับบนนี้หรือเปล่ากับอีกเรื่องนึงนี่ขนแทบลุกสู้อะไรครับเพราะว่าวิญญาณอาฆาตอยู่ใกล้ๆดิฉันนะคะนักแสดงป้อมปังบันพบกับเรื่องแรกเลยเฮ้ฮัตชาเตรียมพบกับมือปราบจระเข้และพญาชรวันกันเด้อ